นมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้การบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดเปิดรับฟังทำจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังต้วนทุกท่านไม่กลั่นเกินบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพซึ่งดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่17กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระนะภาคเช้าก็เทศมาแล้วภาคเย็นก็ขึ้นฟังเทศอีกกันหนึ่งภาคเช้าเทศให้ผู้อื่นฟังพอภาคเย็น4โมงเย็นก็ฟังคนอื่นเทศแต่ว่าบ่ายโมงก็ทำอุโบสถกรรมเสร็จเรียบร้อยมาถึงเวลานี้ก็มาพูดให้โยมฟังวันนี้ต้องอนุโมทนามรรคผลนาก่อนเข้ารายการเห็นออนไลน์พร้อมด้วยสมาชิก480คนอนุโมทนาสาธุนะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งวันนี้เวลา 16:30 นหลวงพ่อพระเทพยานโสพลหรือหลวงพ่อรังจะอาวาสวัดราชบำรุงก็ได้ถึงแก่มรณภาพแล้ววัดราชบำรุงก็อยู่ที่หนองแขมนะมรณภาพแล้ววันนี้เมื่อเวลา 16:30 นาทีหลวงพ่อพระเทพยานโสพลนั้นท่านชื่อเดิมว่าวิชินปัญญาวิชิโน
แต่เขาเรียกกันหลวงพ่อรังท่านก็ไปแล้วถามสายรายงานก็ว่าท่านอายุเท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้ก็ตอบได้ว่าท่านมรณภาพแล้วแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับลงเป็นธรรมดานะโยมนะวันที่20นี้อาตมาภาพเองก็ต้องบินไปงานศพเหมือนกันญาติโยมผู้คุ้นเคยกันอุปถัมภ์บำรุงวัดมานานเสียชีวิตไปซะแล้วที่จริงซื้อตั๋วไว้ก็วันที่21เย็นๆจะบินแต่ว่าทราบข่าวว่าเขาจะทำชาปนกิจศพวันที่21ก็เลยต้องไปวันที่20แต่วันนี้ก็ส่งหนังสือฟังสวดพระอภิธรรมไปเพื่อร่วมแจกในงาน300เล่มคิดว่าคงพอใช้ถ้าไม่พอก็เอาเท่านั้นนะก็ส่งไปเท่านั้นเรื่องเหตุปัจจุบันทันด่วนไม่มีใครเตรียมพร้อมใจก็ไม่ได้เตรียมก็เป็นไปแล้วนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาเข้ารายการธรรมะกันดีกว่าวันนี้มีพระสูตรให้ฟังกัน7สูตรด้วยกันก็คือปหาตัปพสูตรปหินสูตรอุปวาทะกันทสูตรสัทธริสูตรกันจิสังขารสูตรมาตาสูตรแล้วก็สยังกตัดสูตรเป็น7สูตรเนี่ย ทั้ง7สูตรนี้นี่เกี่ยวข้องกับ พระโสดาบันแต่ว่าในแง่มุมต่างๆปหาตัปพสูตรนั้นว่าด้วยผู้ควรหรือไม่ควรบรรลุทิฏฐิสัมปทา ขอไปทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถ้าไม่ควรก็เพราะเหตุว่ามีสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนอยู่มันคงถอยไม่ได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยศีลพัตตปรามาสรับศีลแต่ไม่ได้รักษาศีลเนี่ยโยมเรารักษาไม่รับศีลแต่ไม่ได้รักษาศีลเยอะแต่ว่าความหมายจริงๆท่านศีลพัตตปรามาสนั้นหมายถึงศีลและวัดรูปรูปคลำคลำปรามาสแปลว่ารูปคลำประการที่4ก็คือมีราคะจัดที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายมีโทสะจัดเป็นเหตุให้ไปสู่อบายมีโมหะจัดเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทั้ง6อย่างนี้เป็นเหตุขวางกั้นไม่ให้ได้ทิฏฐิสัมปทาคำว่าทิฏฐิสัมปทานั้นหมายถึงสัมมาทิฏฐินะถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องก็คือสัมมาถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องไม่มีสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสจะได้ละราคะโทสะโมหะอันเป็นเหตุไปสู่อบายได้ราคะที่ไปสู่อบายก็คือมากๆในทางกาม
ลูกผัวตัวเมียใครไม่รู้มั่วไปเรื่อยนะโทสะก็เป็นเจ้ามีโทสะเป็นเจ้าเรือนนั่นว่าอย่างนั้นห่างไกลโมหะก็ทำให้ห่างไกลให้ไปสู่อบายต้องละให้ได้พระโสดาบันท่านละได้นะในที่นี้ท่านฟุตโนตไว้เลยว่าทิฏฐิสัมปทาหมายถึงโสดาปัตติมรรคเมื่อขึ้นไปสู่โสดาปัตติมรรคแล้วท่านก็ไปโสดาปัตติผลต่อไปมรรคจิตนี่ไม่ยาวไกลหรอกนะใช้เวลาไม่นานสามารถขึ้นไปสู่ผลจิตได้นั่นก็สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองปหินสูตรซึ่งว่าด้วยธรรมที่พระโสดาบันละได้แล้วนะก็ละได้แล้วก็ทั้งหกอย่างนั้นแหละเรื่องสักกายทิฏฐิเรื่องวิจิกิจจาเรื่องศีลัพพตปรามาสเรื่องราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายรุนแรงอะราคะโทสะโมหะแรงกล้าไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่โสดาบันได้ว่ากันแล้วเนี่ยสักกายทิฏฐิจะละได้ก็คือไม่มีความยึดมั่นในตัวตนจะแรงกล้าเกินไปนะปล่อยวางได้เกิดอะไรขึ้นก็ทำใจได้ว่างั้นนะปล่อยได้วางได้วิจิกิจฉาเนี่ยลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วในจิตใจของพระโสดาบันเนี่ยจะมากไปกว่านั้นก็ไม่สงสัยในอดีตชาติอนาคตชาติอนาคตชาติจะไม่ค่อยพูดถึงกันแต่พูดถึงปรโลกประโลกก็คือโลกอื่นจากโลกที่เราอยู่นี่โลกมนุษย์นี่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในอริยสัจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของจริงแท้อันประเสริฐเนี่ยเข้าใจไหมสงสัยอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้หรือนะคนไม่มีทุกข์คนไม่มีตัณหาเนี่ยมันเป็นไปได้หรือสงสัยไปส่วนศีลพัตตปรามาสนะยึดมั่นในศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีลของพระอริยเจ้านี่แหละแน่วแน่พระโสดาบันท่านอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีราคะให้พาไปสู่อบายไม่มีโทสะโมหะให้ไปสู่อบายอันบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้วทั้งพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือผู้ก้าวขึ้นสู่โสดาปัตติมรรคเนี่ยละได้แล้วตอนสูตรต่อไปก็ที่จะว่าก็คือสูตรที่3เนี่ยก็362อุปปาเทตัปปสูตรว่าด้วยทำที่พระโสดาบันไม่ทำให้เกิดขึ้นอันนี้เราก็เอามาสังเกตก็ได้นะถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโสดาบันนะคนใกล้ชิดของเราเห็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากนะรู้ว่าทะละได้หรือยังนะละอะไรบ้างประการที่หนึ่ง
สกายทิฏฐินั่นแหละประการที่สองก็วิจิกิจฉาประการที่สามก็ศีลพัตตปรามาสประการที่สี่ก็ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบายประการที่ห้าก็โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบายประการที่หกก็โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายตัดว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรยังทำหกประการนี้แลให้เกิดขึ้นท่านไม่ทำให้เกิดขึ้นไม่พึงทำไม่ควรทำให้เกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นตัวขวางโสดาปัตติคุณคุณคือพระโสดาบันพระโสดาบันท่านไม่คึกขนองแล้วเรื่องอย่างนี้นะเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยแต่ยังมีอยู่ถามว่ายังมีไหมยังมีอยู่เพราะนั้นก็ต้องดูนะเราศึกษาดูว่าท่านผู้ที่เราศรัทธาเริ่มใสโอ้ยท่านเรียบร้อยมากดีมากอย่างนี้เป็นยังไงบ้างท่านเพียบพร้อมพอหรือยังสูตรที่สี่สัทธริสูตรก็ว่าด้วยฐานะที่ไม่ควรเป็นหรือไม่พึงเป็นได้ไม่พึงดีกว่าพระไตรปิฎกนั้นตอนแปลว่าไม่ควรแต่ว่าไม่พึงดีกว่านะพระพุทธองค์ตรัสว่าฐานะที่ไม่ควรไม่พึงเป็นได้หกประการนี้คืออะไรบ้างนะก็พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอันหมายถึงผู้ขึ้นไปสู่โสดาปัตติมรรคแล้วนะย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเป็นผู้มีความไม่เคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเคารพแล้วก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์ประการที่สองเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าประการที่สามเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระอริยสงฆ์เจ้าประการที่สี่เป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาประการที่ห้าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเข้าถึงและประการที่หกเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเกิดในภพที่แปดอันนี้ก็แปลกไปจากเดิมแต่ว่าสรุปแล้วก็คือก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเหมือนกันพระโสดาบันนั้นเคารพพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทศพลเจ้านี้แน่วแน่ใครเอาช้างมาเหยียบก็ไม่ยอมใครบอกว่าไม่ถ้ายังเคารพพระพุทธเจ้าเราจะฆ่าทิ้งก็ฆ่าไปยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าได้แล้วก็เพื่อพระธรรมเพื่อพระสงฆ์ด้วยเลยใครเอาเงินร้อยล้านพันล้านมาแลกมาให้พูดสักคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นท่านไม่พูดนะของไม่จริงไม่แท้ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นผู้ชั่วร้ายอะไรต่างๆเพรา
พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่ไม่ได้มีความชั่วร้ายตรงไหนแล้วก็ไม่มีทำความชั่วร้ายแก่ใครประการที่สี่นี่จะให้พระโสดาบันหรือผู้ทิฏฐิสัมปทาแล้วเนี่ยไม่มีความยำเกรงในสิกขานั่นอันนี้เป็นตัวกระจายพระที่จริงก็อยู่ในพระธรรมมาแหละสิกขาคืออะไรล่ะก็คือไตรสิกขาไตรสิกขาก็มีอธิศีลสิกขาการศึกษาศีลอย่างยิ่งหรือการปฏิบัติศีลอย่างยิ่งอย่างเข้มข้นอธิจิตสิกขาการฝึกฝนจิตอย่างยิ่งอย่างเข้มข้นอธินี่แปลว่ายิ่งนะแล้วก็อธิปัญญาสิกขาศึกษาฝึกหัดในด้านปัญญาอย่างยิ่งถามว่าปัญญานี่ฝึกหัดจากอะไรปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายสังขารทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปทั้งเป็นฟอร์มทั้งที่เป็นแอบสแตรคนะฟอร์มหรือฟอร์มเลสนะไม่มีฟอร์มก็คือเป็นนามแอบสแตรคเป็นนามจิตนี่เป็นนามนะจิตเจตสิกเป็นนามก็ในสิกขานี่แหละจะมีความที่ต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งอธิศีลสิกขาถ้าเราพูดธรรมดาเป็นเชิงทฤษฎีก็พูดปอดศีลคำเดียวตัดพูดขยับระดับขึ้นไปว่าเราปฏิบัติศีลแต่ว่าปฏิบัติบ้างไม่ได้ปฏิบัติบ้างก็ยังอยู่ที่ศีลสิกขาอย่างเดียวยกระดับขึ้นไปศีลสิกขาแต่ถ้าเป็นรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจริงจังก็เป็นอธิศีลสิกขาอย่างพระนี่ต้องอยู่ในอธิศีลสิกขาญาติโยมอาจจะเบาลงมาเบาลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อดำเนินชีวิตคฤหัสถ์ได้รักษาศีลห้าอย่างนี้ศีลห้านี่เบาลงไปมากเลยจุดศีลขั้นพื้นฐานที่สุดนะเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่สุดฝรั่งเขาตั้งไว้ว่า เรียกว่า basic moral conduct ข้อปฏิบัติเบื้องต้นแต่นั้นเขาเรียกให้พระพุทธเจ้านะตั้งให้ในศีลเป็นอย่างนั้นศีล5นี่ basic moral conduct ถ้าเราไม่มีความยำเกรงในศีลรับศีลแล้วก็รับแล้วก็ไปทิ้งไปขว้างที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ให้เกียรติด้วยว่าศีลดีอย่างนั้นอย่างนี้ศีลก็ไม่รักษาเราแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากศีลเท่าที่ควรได้แต่แค่ความรู้พอไปถึงอธิจิตสิกขาถ้าพูดทางวิชาการภาษาวิชาการก็เรียกว่าสมาธิแต่สำหรับผู้ปฏิบัตินั้น
ต้องปฏิบัติฝึกหัดทดลองอันนี้จะเป็นอธิจิตตสิกขาไม่ใช่อธิสมาธิสิกขาหรือไม่ใช่สมาธิสิกขาเพราะอะไรเพราะว่าต้องฝึกฝนจิตเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าฝึกฝนจิตไม่เข้มแข็งไม่กล้าแกร่งจิตก็มีสมาธิไม่ได้สู้กับอะไรอารมณ์บางทีท่านก็เรียกว่ามารนะสู้มารไม่ได้มารก็คือพวกเบญจพิธกามคุณรูปศีลรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นพ่ายแพ้กับสิ่งนั้นบางทีก็อยากมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะรู้กลับมาแล้วก็อยากเห็นอีกนึกถึงไปอีกส่วนอีกข้อหนึ่งก็คืออธิปัญญาสิกขาเนี่ยที่ให้ฝึกตรงนี้นะตอนให้ฝึกพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริงรู้แจ้งทราบชัดว่าทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับลงนี่เป็นแนวของการเจริญวิปัสสนาสมถะต้องไปตามหลังนำวิปัสสนาไปเมื่อฝึกจิตเป็นสมาธิได้แล้วจะช้าจะนานจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็แล้วพอจิตสงบดีก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาไปพิจารณาร่างกายว่าตามมหาสติปัฏฐานก็อัจฉัตตังวาปหิตทาวาเนี่ยพิจารณาทั้งภายในและเรื่องจิตเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะก็ต้องดูทั้งภายในทั้งภายนอกอัจฉัตตังวาภายนอกกับภายในก็ตามบหิตทาวาภายนอกก็ตามทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งกายเวทนาจิตธรรม4ประการในมหาสติปัฏฐานก็ให้เห็นสภาพความไม่เที่ยงมันมีจุดเกิดและก็มีจุดดับมาแล้วพูดง่ายๆแต่ชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่อตายเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือตายแต่ว่าเราจะได้ตายอย่างไรตายด้วยบุญหรือตายด้วยบาปตายแล้วจะทุกข์ยากลำบากสำหรับสัมปรายภพหรือจะเสวยสุขในสัมปรายภพก็อยู่ที่เราจะพัฒนาจิตของตนได้ให้ได้พัฒนาจิตพร้อมกับปัญญาเกิดปัญญากันอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งข้อที่4ข้อที่5ก็ผู้ไม่ควรเพื่อจะเข้าถึงในสิ่งที่มันทำให้ตกต่ำนะเข้าถึงแล้วถอนออกไม่ได้เนี่ยอะไรตรงนั้นความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเกิดในภพที่8ผู้ไม่ควรเกิดในภพที่8หรือไม่พึงเกิดในภพที่8หรือไม่เกิดในภพที่8เลยนั่นก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันขั้นต่ำนะคือพระโสดาบันเนี่ยทรงแนะนำให้ทราบไว้ว่าเป็นมี3ระดับระดับยอดเยี่ยมก็คือเ
เอกภิชีมีชื่ออย่างนั้นเอกภิชีก็คือมีพืชอีกครั้งเดียวไปเกิดอีกครั้งเดียวไม่มีชาติที่สองก็ท่านตายจากโลกนี้อาจจะกลับมาเกิดโลกนี้แล้วก็บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เลยหรือจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนก็แล้วแต่ท่านจะบรรลุอรหันต์ในชั้นนั้นแต่เท่าที่ศึกษาดูความหมายแล้วน่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วก็บรรลุอรหันต์เลยในชาตินั้นเอกภิชีระดับที่สองสูงขึ้นไปหน่อยก็คือโกลังโกละขอไประดับที่คุณภาพต่ำกว่าหน่อยโกลังโกละคือจากสกุลสู่สกุลก็หมายความว่าไม่เกินสองชาติอาจจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏในสองชาติส่วนสุดท้ายนั่นก็เป็นเจ็ดชาติสตักขตุปรมะสตักขตุปรมะเนี่ยแปลว่าไม่เกินเจ็ดชาติเพราะฉะนั้นในนี้พระองค์ยังตรัสว่าไม่ควรเพื่อจะเกิดในภพที่แปดเกิดแน่นอนนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็แน่นอนไม่ท่านพระโสดาบันจะไม่เกิดในภพที่แปดนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยก็อ่านพระไตรปิฎกมานะผ่านมาแล้วในชนวัสพัสสูตรชนวัสพัสสูตรทีฆนิกายสีลขันธวรรคมะพระมัสสมัญญามัตตโสนกุตมะอาลิจาริโยสิอาพุทธสุโภเกวโตโลหิจเตวิจเตระสาอันนั้นเป็นคาถาท่องจำพระไตรปิฎกเล่มที่9พอเล่มที่10นี่อปารานังนิดานัญจานิบานัญจสุรัตนังชนะวัสสภะโควิดังสมยังสกปนากังสติปัฏฐานมายปายสีมาวะโกติวุจติเนี่ยอันนี้13สูตรพอ13สูตรเนี่ยสูตรที่ชื่อว่าชนะวัสสภะสูตรชนะวัสสภะสูตรว่าด้วยเรื่องพระเจ้าพิมพิสารหลังจากที่สวรรคตแล้วก็ไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชและมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าทำให้เชตวันสว่างจ้าสว่างสวยสวยงามที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าใครมานั่นอ่ะหม่อมฉันเองฉันไหนอ่ะฉันหม่อมฉันพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าข้าแล้วมาทำไมอีกอ่ะพอมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพนะครับพระเจ้าแล้วพิมพิสารเทพประบุตรก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะให้มาเกิดอีกเจ็ดชาติต้องไปเกิดที่โน้นอีกเจ็ดชาติเท่ากับว่า14ชาตินะไปเกิดเป็นเทพเจ็ดชาติเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติรวมกันแล้วก็เป็น14ชาติว่าตามนั้นนะว่าตามนั้นแต่ทีนี้ที่เราศึกษาเราเรียนกันมาเนี่ยรู้แต่ชื่อเท่านี้ก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์อธิบายตรงนี้
วันนี้ก็เลยเอามาบอกญาติโยมว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นต้องเกิดอีก14ชาติถ้าตามที่พระองค์ทรงแจ้งให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบแต่ไม่ตกยากนะมันไม่ตกยากกี่ชาติก็สบายนะมีความสุขสบายตลอดเลยนะรองตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นได้6ประการนี้แหละคือพระโสดาบันนั้นจะไม่เป็นได้ไม่เป็นเลยแน่นอนคือที่ว่าจะไม่เคารพในพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในไตรสิกขาไม่พยายามก้าวถึงแล้วก็ไม่เกิดในภพที่8เพราะมีแค่7ชาตินะแต่8นี่นับเฉพาะที่เกิดเป็นมนุษย์นะไม่ใช่นับภพภูมิอื่นอันนี้ก็สูตรหนึ่งเราท่านทั้งหลายปฏิบัติได้นี่โยมก็เคยบอกหลายครั้งแล้วนะว่าผู้ที่รักษาศีล5เคร่งครัดเป็นศีลของพระอริยเจ้าเจ้าสายบ่ายค่ำย่ำดึกไปวัดไปทำงานไปที่ไหนศีล5เราไม่ขาดแล้วก็มีความเคารพศรัทธาหนักแน่นในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนว่ากันจริงๆแล้วเรื่องของสิกขา3ก็คืออยู่ในพระธรรมอยู่แล้วเมื่อเคารพในพระธรรมหนักแน่นก็คือเคารพในไตรสิกขามันเป็นไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นสู่เส้นทางยุทธศาสตร์สู่อริยมรรคแล้วนะไปถึงได้ก็ชวนญาติโยมนะพอไปกันนะมันสบายกว่านะสบายกว่าเยอะเลยนะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนานๆทำให้สบายเยอะเลยสูตรต่อไปก็คือกัญจิสังขารสูตรอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าบุคคลบ่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอันหมายถึงพระโสดาบันนั่นเลยนะย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงไม่ควรจะยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสุขไม่ควรยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นอัตตาเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะกระทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมก็คือฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุบาททำสังฆเภทเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเชื่อถือความบริสุทธิ์โดยมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อแล้วก็ถือด้วยเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะแสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้นี่ฐานะที่ไม่ควรเป็นได้แก่ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอันหมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปอะไรบ้างจำได้ไหมไม่ยึดถือสังขารว่าที่ถือสังขารใดๆว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นสุขเพราะว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะสังขารและธรรมทั้งปวงทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยที่ชื่อว่าสังขารนั่นนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ถ้ามาถือสวนทางกันเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ไม่ทำอนันตริยกรรมเป็นไปไม่ได้เลยที่พูดพระโสดาบันจะไปทำอนันตริยกรรมจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยแล้วก็ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแล้วคือเรื่องที่เขาอะไรอ่ะฮือฮากันไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปกันสนุกสนานกันไปด้วยแต่ว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปตามสายมูแล้วว่างั้นแหละไม่ควรเพื่อแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาพระโสดาบันท่านไม่หวังบุญที่อื่นหวังบุญในศาสนานี้เท่านั้นนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรต่อไปก็คือมาตริสูตรฐานะที่ไม่ควรเป็นได้เลยสำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะเป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ยังโลหิตบาทให้ห่อขึ้นด้วยจิตคิดประทุษร้ายเป็นผู้ไม่ควรทำลายสงฆ์ให้แตกกันนี่พระโสดาบันทำไม่ได้นะท่านไม่ทำก็เป็นอีกสูตรหนึ่งได้อีกสูตรสุดท้ายที่จะนำมาให้ฟังคือเป็นอย่างที่แจ้งแล้วข้างต้นนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันทั้งนั้นก็เลยรวมมาว่าทีเดียวเลยว่าด้วยฐานะที่ไม่ควรเป็นได้อีกสูตรหนึ่งสำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองทำแล้วสุขทุกข์ที่ผู้อื่นทำให้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองกระทำแล้วและผู้อื่นกระทำแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนเองไม่ได้กระทำไว้เรียกว่าเกิดขึ้นลอยๆนะเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเชื่อถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองซึ่งผู้อื่นไม่ได้กระทำให้ถ้าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเพื่อจะเชื่อถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนไม่ได้กระทำไว้แต่ผู้อื่นและผู้อื่นก็ไม่ได้กระทำไว้ลักษณะเชื่อมั่วๆอย่างนี้นะไม่มีในพระโสดาบันแล้วเพราะเหตุว่าเหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นเห็นแล้วด้วยดีท่านทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นได้แก่ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็เป็นอย่างนี้แลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิสัมปทานะก็คือพระโสดาบันนะก็มอบไว้ให้เท่านี้อันนี้นี่6สูตรจบเลยว่ากันจบเลย6สูตรทีนี้เมื่อว่า6สูตรจบแล้วก็ท่านทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายก็ลองนึกดูว่าเราคิดว่าอย่างไรกับพระโสดาบันจะอยากจะเป็นพระโสดาบันกับท่านเหล่านั้นบ้างมั้ยนะก็เป็นอันว่านี่ก็จบนะจบวรรคนี้แต่ต่อไปก็ยังมีข้อธรรมะให้ฟังกันต่อไปนะแต่ว่าวันนี้นี่มาดูก่อนว่าใครเข้ามาบ้างวันนี้
ผ่านไปเยอะเลยนะแป้นันทิการมาก่อนใครได้นัมเบอร์วันเลยสาธุสาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุชาบุญอินไม่ว่าอะไรก็สาธุสมจิตปูนพิพัฒน์อ้าวท่านนายกแดงปูนพิพัฒน์นี่นะสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุกำรอนแย้มเยือนวันนี้มาเร็วด้วยแต่ว่าตอบช้าสาธุนะฟลอริดาธรรมารามคิสซิมมี่เมืองคิสซิมมี่ชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขเอาสาธุนะสมศักดิ์หิรันสาธุนะเล็กวังมูรพานั้นบอกว่ากราบสาธุครับสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่านิชรคงเพชรกราบนมัสการครับพังงันสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอาสาธุอนัญญาไม่ใช่อารยาอะไรซีเบิร์ดกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุนะวัดป่าบันเนินสุโขทัยที่หายไปสองสามวันแล้วน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณกระผมคงจะไปช่วยญาติโยมที่ประสบอุทกภัยนะกิมอินมุนแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะนี่กิมอินนี่ต้องสาธุ4ครั้งนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังนี่ไม่ขาดสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนบอกว่าไงบ้างน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณโดยความเคารพเป็นอย่างสูงครับสาธุสุพรรณีวันดีโอ้สาธุสาธุสาธุครับนุ่นสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงนี้ก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สุมาลักษมีดวงสมสาโอ้วันนี้มาฟังธรรมด้วยนะน้อมกราบเจ้าค่านะสาธุนะสุรชัยเปล่าพันธ์เปล่าพันธ์ก็ว่ามาแล้วนะเดี๋ยวยังไม่ถึงเจเจบูมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสุรชัยเปล่าพันธ์นั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรสาธุครับมกขนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุวันนี้วันที่17พระเดชพระคุณเขียนผิดเป็น16อ้อเขียน16เหรอตะกี้โอ้เอาโปรดทราบตามนี้นะเป็นวันที่17นะโอ้ใช่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 นี่ก๊อปมาให้เลยผิด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 สองครั้งที่เทศก็ผิดวันนี้บอกว่าวันพระหน้าวันที่27ที่จริงวันที่26นะแก้ข่าวด้วยแก้ข่าวด้วยสมศรีลักษณะวิราชสาธุบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะธีรนนท์พองพรสูงเนินกราบถวายความเคารพครับสาธุเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุเทพวรรณพรพวงขจรกราบสาธุค่ะสาธุคุณสุนทรเจนนะ
โอ้โหเกือบไม่ทันวันนี้นะสาธุนะโมพุทธายะสัมมาอรหังกราบนมัสการครับจะเอาอะไรเอาสักหน่อยนะโมพุทธายะก็พุทธายะสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังบอกกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับเอาสักอย่างนึงเอาสักอย่างนึงนะอ้าวปรากฏว่าจบลงตรงนี้นะก็ไม่น่าพลาดเลยนะแต่มันก็พลาดได้ก็มานั่งจดๆจ้องๆอยู่นี่หรือจิ้มผิดก็ไม่รู้ตะกี้นะเอาละเอาผิดแล้วก็แจ้งแก้แล้วนะขอให้แก้วันที่ในหัวเรื่องจาก16เป็น17ก็แล้วกันส่วนญาติโยมที่ฟังเทศวันนี้ก็แก้27เป็น26นะสลับกันทำงานหลายด้านก็ผิดพลาดหลายด้านวันนี้ก็ที่ก็จบนะจบอะไรนะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มีในวรรคเป็นรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้อ้าวคือรวมก็แล้วก็เป็น11สูตรนะแต่ต่อไปนี่ก็เป็นพรุ่งนี้ก็ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์วรรคที่5อานิสงส์วรรคก็คงว่าด้วยเรื่องอานิสงส์นะอานิสงส์ก็คือผลแต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ว่าไปวันนี้หมดเวลาแล้วขอยังมีออนกำลังรับชมออนกำลังรับชมสาธุหมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านได้บุญวันพระวันนี้ขอให้พักผ่อนให้สบายพรุ่งนี้มีกำลังกวังชาชีวิตชีวาสดใสนะเราฝนก็ยังมีนะฝนยังมีแต่เราก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทกับฝนอยู่กันไปนะขอไว้ตอนนี้ก่อนวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี